ไปที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะคะเผยผลตรวจเพลิงไหม้ป้อมจราจรสนามบินดอนเมืองนะคะเบื้องต้นค่ะไม่พบร่องรอยการวางเพลิงนะคะส่วนเหตุขัดแย้งจัดระเบียบแท็กซี่เป็นการคาดเดาเท่านั้นยังไม่มีหลักฐานค่ะเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะพลตำรวจตรีเจริญศรีสัจลักษณ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยถึงกรณีเกิดเพลิงไหม้นะคะป้อมตำรวจจราจรริมถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณประตู5ของอาคาร2ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นจุดนั่งพักของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรลักษณะเป็นป้อมรูปหมวกมีเก้าอี้เพียง1ตัวข้างบนป้อมจราจรติดกับป้ายไฟของสนามบินด้านข้างเป็นพื้นที่รอรถของประชาชนและเป็นพื้นที่สูบบุหรี่ซึ่งผลการตรวจสอบพบก้นบุหรี่หลายชิ้นสายไฟด้านบนไฟสปอตไลท์ห้อยขาดจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่ามีผู้นำก้นบุหรี่ไปวางทิ้งไว้บริเวณเก้าอี้พลาสติกของเจ้าหน้าที่ประกอบกับขณะเกิดเหตุเป็นเวลาตีสี่จึงไม่มีผู้พบเห็นก่อนจะส่งผลให้ไฟปะทุลุกไหม้ได้รับความเสียหายดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะแม้จะยังไม่พบร่องรอยการลอบวางเพลิงก็จะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกิดจากความขัดแย้งกรณีตำรวจเข้าไปจัดระเบียบแท็กซี่สาธารณะในพื้นที่พลตำรวจตรีเจริญระบุว่าเป็นเพียงการคาดเดาของบุคคลยังไม่มีหลักฐานยืนยันการสรุปสาเหตุจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่ครบถ้วนทั้งการสอบปากคำพยานการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจึงจะสามารถสรุปสาเหตุได้ค่ะ